พอเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นภัยคุกคามลูกหนี้แล้วตอนนี้นะเอาละฮะมาเรื่องใกล้ตัวเป็นหนี้นอกระบบกันหรือเปล่าคือตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนทุกท่านทราบกันดีอยู่ครับแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความพยายามของการปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบที่มันยังคงเยอะอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูเรื่องราวนี้หน่อยนะฮะเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปซุ่มเพื่อที่จะจับเจ้าหนี้ดอกเบี้ยโหดรายนี้หลังลูกหนี้เนี่ยเขามาร้องเรียนนะครับว่าถูกข่มขู่เช้าเย็นนี่โอ้โหจะ3เวลาต่อวันแล้วบางวันมีช่วงดึกด้วยมาสักประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยนะครับไปดูกันฮะไปแม่มาเก็บเงินใช่ไหมครับครับเก็บเงินเนาะเขากู้ไปเท่าไหร่อ่ะกู้ไป 4,000 ครับพี่เก็บวันละเท่าไหร่200ครับกี่วัน24วันครับดอกเบี้ย120ต่อ24วันนะดอกเบี้ยเกินนะครับไปแม่คุณผู้ชมนี่ผู้เสียหายเขาบอกมาเช้าเย็นเหมือนยาหลังอาหารครับมีเช้ามีเย็นมีดึกด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเขาก็เลยร่วมกันไปซุ่มดูนี่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองมหาสารคามนะครับรวมกับหน่วยงานอื่นเนี่ยไปจับนายกฤษดาเลื่อนสูงเนินคนที่ขับรถคนนี้แหละครับเป็นเจ้าหนี้นอกระบบมาเก็บเงินภายในบ้านบ้านหลังนี้เป็นของลูกหนี้อยู่ที่โกสุมพิสัยนะฮะลูกหนี้เขาร้องเรียนนะฮะชื่อว่าคุณหนูเจียมนะครับวัย73ปีบอกฉันเนี่ยเจอนะมาเก็บดอกเบี้ยโหดจริงๆกู้มาเท่าไหร่ 4,000 บาทนะฮะเจ้าหนี้ให้ส่งคืนวันละ200บาทภายใน24วัน24คูณ200นี่คือ 4,800 เกินเงินต้นแล้วด้วยเป็น 4,800 แล้วเนี่ยครับกู้มาแค่ 4,000 เจ้าหนี้นี่มาโอ้โหทุกเวลาครับเช้ากลางวันเย็นแบบนี้ 3-4 ทุ่มมันก็มาบางวันมาแต่เช้าตรู่คือคุณหนูเจียมเปิดประตูมาเจอแล้วอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ามารอตั้งแต่เช้าเนี่ยนั่งรอเก็บเงินอยู่หน้าบ้านนะครับเจ้าหน้าที่เขาเลยไปซุ่มดูภายในบ้านของลูกหนี้นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไปซุ่มอยู่ในรถจังหวะที่เจ้าหนี้มาเก็บเงินก็เลยออกเข้ามาแสดงตัวนะครับมีเจ้าหน้าที่มาขับรถขนาบด้านหลังเอาไว้และชุดที่อยู่ในบ้านก็เข้าไปจับกุมตัวแต่ทันทีที่เจ้าหนี้เขาเห็นนะพยายามจะถอยรถหนีฮะแต่ไม่สามารถหนีได้เจ้าหน้าที่บอกล้อมไปหมดแล้วครับเลยยึดของกลางเงินสดมี 6,600 โทรศัพท์2เครื่องมีมีดด้วยนะฮะมีดพกเนี่ย1เล่มเลยคุมตัวส่งทางสภ.โกสุมพิสัยดำเนินคดีจังหวัดมหาสารคามมีคนไปลงทะเบียนแก้หนี้เนี่ย818รายนะครับเจ้าหนี้458ยอดเงิน72ล้านกว่าบาทนะนี่แค่จังหวัดเดียวนะค่ะโอ้พอเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นภัยคุกคามลูกหนี้แล้วตอนนี้นะและยิ่งรัฐบาลมีโครงการให้ลูกหนี้นอกระบบเนี่ยไปลงทะเบียนคุณผู้ชมรู้ไหมดิฉันเชื่อว่าหลายที่แหละแต่เหตุการณ์นี้ไปดูที่ชัยนาทที่ชัยนาทเป็นเพราะแก๊งเงินกู้นอกระบบเริ่มร้อนๆหนาวๆแล้วปรากฏว่าภาพวงจรปิดคุณผู้ชมรู้ไหมคะยังไงฮะลูกหนี้ถูกคุกคามโดยแก๊งเขามาทวงเงินเพราะเขาไม่พอใจว่าลูกหนี้ของเขาคนเนี้ยไปลงทะเบียนโครงการของรัฐบาลค่ะเลยมาบุกพังร้านเลยและเนี่ยภาพวงจรปิดของร้านส้มตำนะคะของเจ๊เปรี้ยวปริ๊ดเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนามสมมุติอาเจ๊เปรี้ยวปริ๊ดบอกว่าเนี่ยเขายอมรับว่าเขาไปลงทะเบียนโครงการของรัฐเพราะเขากู้มากู้นอกระบบแล้วภาพวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าแก๊งมันมากัน2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วสภาพเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเห็นนะเพราะมันตัดไปเพราะสองคนที่พอเข้ามาในร้านมันผลักกล้องอะค่ะครับเหมือนลักษณะคือเหมือนแบบปิดกล้องเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นนี่เองนะคะเช้าตรู่ที่ผ่านมาสองคนเนี่ยเดินอ้อมไปทางหลังร้านเพื่อหลบมุมกล้องจากนั้นภาพของวงจรปิดก็ตัดไปและเจ๊เปรี้ยวปริ๊ดเนี่ยค่ะเจ้าของร้านส้มตำแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทก็มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคือเห็นสภาพร้านตกใจค่ะก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดก็ถูกดึงออกไปคนร้ายมาทำลายข้าวของภายในร้าน
โต๊ะเก้าอี้ถูกถีบจนกระจัดกระจายกระต่ายพันธุ์ที่เธอเลี้ยงเอาไว้ราคามีราคาด้วยนะกระต่ายพันธุ์เดี๋ยวนี้ก็หลายพันอยู่นะปกติจะเลี้ยงอยู่ในกรงแต่กรงนี้ถูกเปิดจนกระต่ายหนีหายไปค่ะเครื่องมืออุปกรณ์ทำมาหากินเครื่องปั่นน้ำผลไม้น้ำเชื่อมเหล้าค็อกเทลต่างๆที่อยู่บนชั้นวางของเนี่ยถูกทุบทำลายแล้วก็เอาไปโยนทิ้งลงน้ำในคลองบริเวณหน้าร้านเนี่ยค่ะแล้วเขาจะเอาอะไรไปทำมาหากินใช้หนี้คุณล่ะถูกมาพังข้าวของแบบเนี้ยเจ๊ปริ้วปริ๊ดบอกอย่างนี้บอกกับทีมข่าวใหญ่บอกเราว่าดูค่ะดูภาพเนี่ยนะคะจากวงจรปิดมั่นใจเลยว่าคือแก๊งเก็บเงินกู้นอกระบบที่ตัวเองเคยไปกู้มาแล้วเขาเคยมาทวงที่ร้านและพอมารู้ว่าเจ๊เปรี้ยวปริ๊ดเนี่ยไปลงทะเบียนโครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลเขาบอกว่าเขาส่งนะเคยส่งดอกแต่มันส่งไม่ไหวจริงๆเพราะดอกมันโหดเป็นไปได้ไหมว่านายทุนเขาไม่พอใจก็เลยส่งลูกน้องชุดนี้ตามมาทวงแล้วก็ข่มขู่จนกระทั่งเมื่อคืนนี้คนร้ายมาก่อเหตุทำลายข้าวของในร้านมีเหตุผลเดียวเจ๊เปรี้ยวปริ๊ดบอกว่าคนร้ายคงไม่พอใจนั่นแหละเลยทำให้เกิดผลกระทบแบบนี้ฟังเสียงเจ๊เปรี้ยวปริ๊ดหน่อยค่ะครับน้องแจ้งเข้าไปค่ะว่าไปคุยกันที่อำเภอละกันเพราะว่ามันไม่ไหวจริงคุยไม่รู้เรื่องเลยเขาเลยไม่พอใจค่ะน่าจะไม่พอใจค่ะพี่ก่อนหน้านี้เมื่อวานนะคะประมาณทุ่มกับสองทุ่มค่ะเขาให้ลูกน้องมาตามเป็นกระบะก็มองตาขวางเฉยๆเขาไม่ได้พูดอะไรมากก็แค่ว่าประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่ขับส่งเข้าไปแต่เมื่อคืนนี่คือมาลื้อร้านอย่างเดียวมาเมื่อประมาณ 4:32 ค่ะกล้องถูกถอดไปตอนกล้องเราภาพก็ตัดไปนี่ค่ะแต่ส่วนหนึ่งเจ๊ก็ยอมรับว่าดอกมันโหดจริงๆเจ๊หาเงินไม่ทันก็ขาดส่งบ้างแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้เจ๊ก็ไปลงทะเบียนกับโครงการของรัฐบาลและตอนนี้นะคะคือไปลงไปแจ้งความไว้แล้วตัวเองถูกคุกคามแบบเนี้ยที่สภ.สันคบุรีโอ้แต่ว่ามันตอนนี้คือคิดได้หลายแบบมากเลยนะครับคุณผู้ชมเรื่องของการไปลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบเนี่ยรัฐบาลบอกแล้วการที่ลูกหนี้ไปลงทะเบียนไว้เนี่ยไม่มีใครรู้ความลับความลับเลยเจ้าหนี้จะไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปลงทะเบียนเพราะว่าถ้าหากเจ้าหนี้รู้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไงแต่เรื่องของเรื่องเอ๊ะทำไมเจ้าหนี้ถึงรู้แล้วล่ะว่าเจ๊คนนี้ไปลงทะเบียนแล้วแล้วสุดท้ายมาพังร้านจริงหรือเปล่าหรือเจ้านี่เขาไม่รู้หรอกแต่มาทวงตามปกติตามวิสัยตามสันดานขออภัยตามวิสัยมาทวงอยู่แล้วเจ๊เลยเจ๊เขารู้ตัวไงเขาไปลงมาแล้วนี่หรือจะเป็นเพราะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่จริงๆมันก็ต้องเป็นความลับใช่นะครับตอนนี้ผ่านมาวันที่1ถึงวันที่5นะฮะนับถึงเมื่อวานนี้เนี่ยยอดคนไปลงทะเบียนเพื่อจะขอแก้หนี้นอกระบบนะฮะ 62,000 กว่ารายโอ้เยอะขึ้นมูลค่ายอดหนี้รวมๆกันนะทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ย2,793 ล้านนี่แค่ยังไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบกับตัวเลขที่นายกเคยบอก 50,000 ล้านบาทเนี่ยนี่แค่ 2,700 ล้านเลยเท่านั้นเองโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเองต้องออกมาบอกแล้วแหละให้ความมั่นใจนะครับไม่ฉะนั้นถ้าหากว่าลงทะเบียนแล้วเจอแบบนี้เขาก็ไม่ปลอดภัยคือผมว่าต้องทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้ด้วยหนึ่งคือนายกโครงการนี้นะไม่ได้เคลียร์หนี้นะต้องบอกอย่างนี้จะได้สบายใจคือคุณไปเป็นหนี้คุณเป็นเจ้าหนี้เนี่ยคุณได้เงินคืนแน่ๆแต่อาจจะต้องมาคุยกันให้ดอกเบี้ยมันสมเหตุสมผลอยู่ภายใต้กฎหมายทีนี้รัฐก็ต้องไปให้ความกระจ่างกับเจ้าหนี้สมมติผมเป็นเจ้าหนี้แต่ผมคิดดอกเกินผมยอมเคลียร์ก็ได้ไม่เอาผิดผมได้ไหมเหมือนกับมีนิรโทษกรรมนิดนึงแบบนี้จะได้ไหมเจ้าหนี้เขาจะได้อย่างน้อยขออภัยอะชาวบ้านเขาพูดกันกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดถูกต้องถูกไหมอย่างน้อยก็ได้เงินคืนได้ดอกเบี้ยนิดหน่อยตามกฎหมายถูกต้องครับแต่ที่แน่ๆเห็นบอกว่า12ธันวาคมนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำความเข้าใจกันอีกครั้งนึงเพราะว่ามันมีหลายหน่วยทั้งศูนย์ดำรงธรรมทั้งจังหวัดอะไรเองตอนนี้ก็งงกันอยู่เลยแต่อันเนี้ย12ต้องฟังดีๆนะครับเพราะเกี่ยวพวกเรานะนี่ในระบบครับนี่ในระบบก็ไปลงทะเบียนได้เหมือนกัน12นะเดี๋ยวรอเหมือนกันนี่มันเป็นผลพวงนะคะคุณผู้ชมคนทับสมมุติว่าทำมาหากินแล้วมันอยู่ได้มันไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรอกครับ